สวัสดีครับผมบอยท่าประจันนะครับแล้ววันนี้เราจะมาดูเพื่อนๆพี่ๆนะครับมาติดฟิล์มนะครับ A list นะครับ UV 400ถามว่าทำไมต้องติดอันนี้นะครับต้องบอกว่าห้องข้างบนเนี่ยเป็นห้องนอนของไม่ใช่ห้องนอนแล้วกันเป็นห้องนั่งเล่นนะครับห้องของเล่นของลูกผมทั้ง4คนนะครับก็เป็นห้องที่โดนแสงแดดทั้งวันเลยอย่างเงี้ยฮะสังเกตง่ายๆคือโดนแสงแดดทั้งวันแล้วก็ทำให้ผมรู้สึกว่าแบบเฮ้ยผมต้องติดฟิล์มละนะครับเดิมทีมีผ้าม่านนะผ้าม่านปรากฏว่าตอนกลางวันเวลาผมเดินมาผมจะมองไม่เห็นลูกเลยว่าลูกอยู่บนหรือเปล่าแต่ตอนนี้เราก็เลยคิดว่าจะติดฟิล์มที่กัน UV ได้จริงๆนะครับจริงๆเลยก็เลยคิดว่าเนี่ยเอาของ A list นะครับก็ UV 400นะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันนะว่าการขั้นตอนการติดเขาติดอย่างไรนะครับแล้วก็ความปลอดภัยในเรื่องของแสงแดดเนี่ยมันมากน้อยขนาดไหนตอนนี้ผมจะไหม้แล้วครับโอเคนะครับมีฟิล์มแบบนี้เลยครับแบบนี้เลยเดี๋ยวเราจะให้เห็นเป็นจริงใกล้ๆนะแม่ตากล้องนี่เราถือให้แม่นี่เป็นฟิล์มแบบนี้นะครับก็เป็นฟิล์มที่ใช้ติดกระจกนะครับแล้วก็อันนี้เป็นฟิล์มอะไรนะพี่สัมภาษณ์หน่อยสิคนไหนอ่ะพี่อ่ะพูดหน่อยพูดหน่อยไม่ต้องเขินอ่ะพูดหน่อยอันนี้เป็นฟิล์มตัวไหนครับ UV 400ค่ะ UV 400ครับโอเคแม่นะครับพูดแบบไม่มั่นใจนะทีมติดไหมแต่ก็จะใช้ฟิล์มตัวนี้นะครับติดบริเวณห้องกระจกทั้งหมดนะของผมนะฮะทั้งหมดคือมันเป็นห้องกระจก180องศาเลยนะที่ผมทำไว้นะครับจริงๆแล้วก็ทำไว้เป็นห้องฟิตเนสนะครับบังเอิญว่าโดนลูกยึดนะฮะก็กลายเป็นห้องของเล่นไปเลยแบบนี้ฮะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับห้องของเล่นผมนะเดี๋ยวดูตอนติดเสร็จนะฮะว่าติดเสร็จมาแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ความเย็นจะแค่ไหนครับจริงๆแล้วน่าจะวัดอุณหภูมิอีกทีนะครับคือตอนแรกก็รู้สึกนะครับต้องบอกก่อนแล้วว่าครั้งแรกไม่ได้คิดว่าจะมาติดแต่บังเอิญว่ามีเพื่อนแนะนำว่าฟิล์มกองแสง A list เนี่ยดีผมก็เลยรู้สึกว่าจริงป่ะวะตัดสินใจอยู่ตั้งสักพักนึงนะครับก็โอเคงั้นติดแล้วกันตอนแรกเนี่ยพอเริ่มติดเนี่ยผมรู้สึกเฮ้ยมันจะดีจริงป่ะวะแต่พอติดเสร็จแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช้ได้เลยนะความรู้สึกคือมันเหมือนกับว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมต้องมีม่านไงแต่ตอนนี้ผมชักขึ้นเลยเอาม่านขึ้นเลยแล้วรู้สึกว่ามันโปร่งแล้วมันโล่งดีก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่น่าจะดีกว่าเดิมเยอะๆแล้วตอนนี้ผมคิดว่าจะติดตรงอื่นอีกนะในส่วนของม่านก็เลยคิดว่าจะเอาเอลิสเนี่ยไปติดด้วยอ๋องั้นเราตามไปดูกันดีกว่าค่ะว่าห้องต่อไปที่จะติดเนี่ยจะเป็นยังไงฟิล์มทั้งหมดในห้องนี้ละนะครับก็ตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปดูตรงอีกห้องนึงที่กำลังจะเริ่มติดใหม่เดี๋ยวผมจะลองติดให้ดูด้วยผมจะลองพ่นดูผมจะกลายเป็นช่างติดฟิล์มให้ดูด้วยจะลองว่าความรู้สึกของการติดฟิล์มเนี่ยเป็นช่างติดฟิล์มในตำนานเป็นยังไงไปดูกันต่อครับแต่ตรงนี้เรียบร้อยดีแล้วครับเดี๋ยวค่อยจัดใหม่อีกแล้วค่อยให้เอลิสเติมความสุขดูแลคุณและครอบครัว